อีกครั้งหนึ่งครับหัวใจส่งพลังงานไฟฟ้าสถิตเคลื่อนไปหลุมดำผ่านกระแสประสาทหรือผ่านไปทางเลือดครับต้องผ่านไปหลุมดำนะครับมีว่าหลุมดำนะครับเอาว่าหลุมดำก่อนครับนั่นจะไปได้โดยจิตนะครับไปหลุมดำนะครับส่วนกระแสประสาทนั้นมันใช้ได้แค่ในโลกใบนี้นะฮะได้แค่ตัวเรานะครับประสาทก็คือไฟฟ้าสถิตในโลกบรรยากาศมีไฟฟ้าสถิตอยู่ตัวเราก็มีไฟฟ้าสถิตอยู่เพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตตัวเรากับไฟฟ้าสถิตที่อยู่นอกกายเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับใครนะครับสามารถที่จะเซตอัพให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ลุงออกเซตอัพเป็นหนึ่งเดียวกันได้มันยังเกิดผลทั้งสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั่นเองโอเคไหมครับสิ่งแวดล้อมคืออากาศนั่นแหละครับนะเมื่อเช้านี่พูดมาว่าอีกประมาณ2-3 วันเดี๋ยวฝนจะตกเนี่ยเมื่อเช้ามันพูดมันรู้พูดกับใครกันไม่รู้เนี่ยคอยดูนะฝนจะตกเนี่ยพูดมาได้ยังไงหน้าหนาวฝนจะเป็นที่ไหนมาตกเนี่ยถ้ามันตกได้ก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับอีก2-3 วันหลุดมาอีท่าไหนไม่รู้นะหรือว่าหิวมากเกินไปนะมั้งเลยพูดประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะหรือผ่านไปทางเลือดไปเลือดไม่ได้ครับอันนี้ไปเลือดไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในโลกนะครับไปเลือดไม่ได้นะครับเพราะลูกงอกเลือดไม่อยู่ในสมองไม่ใช่นะครับตรงนั้นไม่ใช่เลยสมองเนี่ยก็คือเรื่องสมองจิตจะสถิตที่สมองใช่ไหมครับผมบอกว่าสมองเป็นส่วนย่อยของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อยจักรวาลนะครับนั่นภาษาลูกงอกนะนี่คือลูกงอกนะเป็นส่วนย่อยเป็นส่วนย่อยลองคิดใหม่ฮะตัวนี้มันโอ้โหลองคิดดูที่ฟังให้ดีนะครับมันเล็กมากเลยครับฟังให้ดีภาษาผมจะเล็กมากมากมากเลยเกินพอเวลาเทียบกับจักรวาลโอเคฟังให้ดีครับเราคือโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกตัวเราคือส่วนย่อของโลกนั่นเองนะถ้าเทียบอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1 นิวเคลียส1 นิวเคลียสมีของ2 คำนะโปรตอนกับนิวตรอนเองเห็นไหมฮะสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราเพราะว่าสมองเป็นส่วนมันเล็กกว่านิวเคลียสอีกเห็นไหมครับและสมองคือส่วนย่อของจักรวาลมันก็ยิ่งเล็กกว่านิวเคลียสหลายเท่านะนี่คือภาษาลุงงอกดูสิมันเนียนขนาดไหนคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากคิดเป็นก็ถือว่าเอาไปใช้ครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะ20 กว่าปีคำนี้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอน20 กว่าปีนะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดลุงงอกจะรู้ดีนะครับหลุมดำหมายถึงพิทูตรีถูกต้องครับนี่ลุงออกเป็นคนพูดเองนะครับตรงนี้ผมจะไม่ใช่ภาษาของตะวันตกเขานะครับแต่ภาษาตะวันตกเขาก็โยงย้ายอันเดียวกันนั่นแหละเขาพูดอีตูพิทูตรีลุงออกบอกว่าหลุมดำใช่ไหมก็คือมันคนละศาสตร์ครับของผมคือธรรมศาสตร์นะครับศาสตร์ธรรมชาติแล้วก็รู้เรื่องนี้โดยจิตศาสตร์ด้านจิตอาศัยอธิบายผ่านทางพุทธศาสตร์อาศัยหลักพุทธศาสตร์ในการอธิบายเชื่อมโยงนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้เรื่องพุทธศาสตร์นะครับก็จะรู้เรื่องตามนี้ดีมากครับคุณชลิเลือกสะกดมาให้ด้วยพิทูตรีนะครับผมเป็นคนที่ไม่จำตัวสะกดนะครับ